เป็นประจำครับกับรายการที่ทำให้ทุกท่านหายเครียดกันนี่คือชวนชื่นโชว์เรายังอยู่กับภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมครับวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนมาชมกันต่อได้เลยครับมันขโมยน้ำมันของเราฆ่ามันเล่าเสร็จยังฉันถูกมันเสียดายเหลือเกินที่ผมมาถ่ายคลิปไว้ไม่ทันมาช่วยไว้ไม่ทันผมจะต้องเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานในศาลทหารเพื่อจะเล่นงานคนกระทำผิดในคดีผมยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ในกองทัพไม่ได้อย่างเด็ดขาดคุณไม่ต้องกลัวตราบใดที่คุณอยู่ใกล้ผมคุณจะปลอดบวมปลอดภัยคุณผู้หญิงครับผมไม่ทราบว่าคุณอะไรชื่อชื่ออะไรคุณชื่ออะไรฉันอังสุมาคนอะไรชื่อกัดกะมะไม่ใช่อังสุมาอีป้าอังสุมาลินนะกินเหรอแรงสะทกนี้นึกไม่ทันเอาไปก่อนไอ้อ้วนไขมันอุดตันยังไงฮะอังสุมาลินแล้วไม่ทราบคุณชื่ออะไรคะผมโกโบริอ๋อโกโบริไม่มีอะไรเหรอผมอาตามิโกโบริโออิชิโกโบริโกโบริโกโบริถูกแล้วอ้าวผมโกโบริโกโบริคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนหรือยังครับคืออย่าถามเลยค่ะดูจากหน้าตาฉันแล้วอ่ะคุณคิดว่าฉันควรจะมีไหมคะเมื่อรักย่อมเข้าใจในรักปุเพสันนิวาสโชคดีครับทั้งโกบริและก็อังสุมาลินผมขอเรียกชื่อคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับทำไมอ่ะฉันไม่ต้องการอ่ะฉันเป็นคนไทยนะผมอยากเรียกชื่อคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นผมจะตั้งชื่อให้คุณว่าตับเป็ดตับเป็ดต่อไปเจอผมจะเรียกคุณว่าตับเป็ดไม่เอามันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นถ้างั้นชื่อชีเฉาก๊วยเป็นชื่อชีเลยเฉาก๊วยสั่งได้ไหมครับไม่เอาดำจังก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเอาในเรื่องนี่ในเรื่องอย่าฉีกผมจะเรียกคุณว่าฮิเดโกะฮิเดโกะครั้งนี้ผมจะปล่อยคุณไปแต่คุณต้องสัญญาว่าคุณอย่าให้ชาวบ้านมาขโมยของในกองไข่ได้ค่ะหมดเวลาพอดีแล้วฉันต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวผมโทรไปต่อชั่วโมงได้ไหมครับเอาไม่ใช่หมอนวดผมโทรไปหามาม่าซังโอ้โหลาก่อนฮิเดโกะลาก่อนค่ะโกบริฮิเดโกะฮะโอ้โหเชื่องเท้าซะด้วยกึกกักมันเป็นกึกกึกกักกึกกึกกักมันเป็นกึกกึกกักกึกกึกกักมันเป็นกึกกึกกักต้องแรงลองแรงมันเป็นต้องลองลองแรงสองลองลองแรงมันเป็นต้องลองต้องแรงทั้งสี่มันต้องทอน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 ที่มันต้องถอนแล้วถอนลากถอนโคนจะพูดอีสานทำไมแท็กซี่ไม่ต้องถอนเข้าใจปะเข้าใจแล้วอ้าวญี่ปุ่นเฮ้ยฉันไปก่อนโกบริลาก่อนฮิเดโกะแล้วเจอกันค่ะลาก่อนหลังจากนั้นเป็นต้นมาโกบริก็หลงไหลในตัวของอังสุมาลินเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปทำความสัมพันธ์กับชาวบ้านอ๋อเชื่อมความสัมพันธ์เอาทหารเอาหมอ
ออกไปบริการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวบ้านในละแวกนี้ถูกต้องแล้วให้เข้าใจว่ากองทัพของเราไม่ได้ต้องการมาทำร้ายชาวบ้านไปเตรียมเรือโอเคนำคุณผู้ชมมายังบ้านของอังสุมาลินครับยายจ๋าอุ๊ยวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงอารมณ์ดีจังเลยอ่ะแต่ก็ทิ้งยายไปตั้งนานแล้วอ่ะนิ้ว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 เอ้าเพลงจบไปแล้วมันนิ้ว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 ไม่รู้เวลาไอ้ต๋องบอกให้เพลงจะอะไรต้องนิ้ว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 เดี๋ยวพี่ฟ้องลิขสิทธิ์เลยอารมณ์ดีแล้วสิท่าทางจะเจอผู้ชายในดวงใจเขาแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นไงคืออังเองอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอังอ่ะเป็นคนไทยอังแบบซีเรียสไม่ต้องซีเรียสทุกวันน่ะกินแต่ปูดิบหันมากินปลาดิบบ้างดีกว่ารสชาติจะอร่อยกว่ากันเยอะมันจะไม่ใช่ปลาดิบสิมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นหมูดิบยังไงไม่รู้อ่ะคุณก็แบบหมูหมูแบบเอานะแน่นๆผสมกับวาซาแบะแล้วก็กินได้ไม่แบะแล้วจะกินได้เหรอเห็นสั่งมาทีไรก็ต้องแบะซะก่อนเออเผ็ดจิ๊ดจัดเอ้ายายอยู่ในบ้านเหรอเห็นได้ยินเสียงไอตอนนี้ยายไม่ค่อยสบายด้วยแหละแล้วขายของไม่ค่อยได้อะเหรอแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อยาให้ยายไม่รู้ยายเป็นยังไงบ้างไปดูดิไปดูดิยายจ๋ายายยายจ๋าอังกลับมาแล้วจ้าไหนอะลูกมาประคองยายออกไปหน่อยโอ้เล่นดีเล่นดียายเอาเฮ้ยเข้าทำไมล่ะทางหน้าต่างนู่นประตูอยู่นู่นหน้าต่างมันล็อกอ๋อมันหน้าต่างล็อกเออประตูมันเปิดเออเดี๋ยวหน้าต่างล็อกจะเข้ามาได้ไงอ๋อประตูล็อกเออหน้าต่างเปิดเออเฮ้ยไม่ได้ล็อกยายก็อยู่ข้างในเออใช่เข้าทางประตูเลยอย่าเข้าทางหน้าต่างเลยทำไมอ่ะเสี้ยนมันเยอะยายจ๋าโอ้แต่น่าสงสารยายอากาศก็ร้อนอ่ะยายเป็นอะไรเนี่ยยายไม่สบายโธ่ยายจ๋ายายไม่สบายทำไมยายไม่บอกอังสุมาลินล่ะจ๊ะไอ้ไอ้โอ้โหยายทำไมอ่ะนี่ยายแก่แล้วนะขนตายายยาวกว่าหนูอีกยายจ๋าจ๋ายายบอกหนูซิว่ายายเป็นอะไรไอ้เขาบอกแล้วมาเขาไม่สบายยายจ๋าทำไมอ่ะยายยายจ๋ายายเป็นอะไรใจยายบอกอังสิคะยายเป็นอะไรยายไม่สบายไม่ยายช่วยยายด้วยยายจ๋ายายต้องไม่เป็นอะไรนะยายยายยายต้องไม่เป็นอะไรนะยายนะยายยายบอกมาสิยายบอกอังมาสิว่ายายเป็นอะไรยายยายเป็นอะไรว้าวยายจะตายเพราะเสียงเธอเนี่ยอังสุมาลินขอโทษเลยยายจ๋ายายขึ้นมาก่อนช่วยด้วยยายยายจ๋าโอ้ยวิ่งเป็นโซเฟนีหนีตำรวจไม่ได้มานี่จะให้ทำยังไงล่ะตั้งสติยายฉันจะตายอยู่แล้วนะอ้าวนะแค่เป็นลมหมดสติไปเท่านั้นเองก็อังมีแค่ยายคนเดียวอะหาคนมาช่วยและเป็นเวลาเดียวกับที่โกบลิพร้อมกับทหารก็นำหน่วยทหารเพื่อจะมาประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์กับชุมชนชาวบ้านในคลองแห่งนี้君よ子は浜すそなろมันเหมือนบัวตูบัวบานยังไงไม่รู้ทามาคาคุโอฮิทานามาคาเดฮิวานาซุโซคุตะโกนเรียกให้ทหารเขาช่วยคุณค่ะอามาคุณค่ะช่วยยายหน่อยค่ะซาวะใส่ยังไม่ได้ยินโกรธยิ่งสง
สุดบัตรว่ายน้ำเลยว่ายน้ำไปเลยว่ายน้ำไปเรียกเขามาช่วยให้บอกให้ไปว่ายน้ำไงก็จะไปว่ายน้ำไงอาบน้ำล้างหน้าก่อนสิโอ้ยมัวตีโป่งไงไปเรียกเขาจะว่ายน้ำไม่เรียกเขาได้ได้ได้คุณค้ารอด้วยค่ะโอ้ตีว่างน้ำว่างน้ำว่างน้ำตีโป่งคุณค้าคุณค้าโอ้จะระวังไม้พายชักชายอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ทันไปรักษาชาวบ้านไปแล้วแล้วหน่อยให้ให้อะไรอะไรกบฏให้กบฏอะไรเคลียร์เคลียร์ออกเคลียร์ออกอะไรมาเน่าลอยน้ำให้เคลียร์ไปเคลียร์ไปชิวชิวชิวให้เอาไปเคลียร์เคลียร์ข้างบนเนี่ยเคลียร์ข้างล่างเอาไปเอาไปไปทำไมออกให้ให้ให้มาเน่ามาเน่าพูดได้ไม่ไหวโอ้น้องน้องน้องอืดด้วยกบฏน้องไปยังไงที่ไม่ไปออกไม่ต้องตกใจมาแม่ลูกอ่อนเฮ้ยอินเตอร์เป็ดเฮ้ยอัสมาลินอัสมาลินกบลิฮิเดกะฮิเดกะกบลิฮิเดกะมาฮิเดกะมากระไรขึ้นกบลิช่วยยายฉันด้วยฮะยายฉันจะตายแล้วเฮ้ยมีหมอไหมหมอกบลิหมอใครดึงเหยียบเสื้อตัวเองเฮ้ยหมอมาดิครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนป่วยมีคนป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะหมอให้เขาไปรักษาตัวเขาเองก่อนได้ไหมสภาพไม่น่าเป็นหมอเลยอ่ะมีคนป่วยไอ้หมออยากขอเป็นตัวดูน้ำแข็งอะไรนะไม่ได้ไม่ได้เด็กอะไรนะอะไรเด็กกูยังไม่เคยไอ้เดี๋ยวโอ้โหอะไรแล้วมีดมด้วยเต็นได้จะไม่ให้ดมเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายจ้าไหนมือยายมือยายอยู่ไหนนี่จ้าอยู่นี่ยายเดี๋ยวผมจะให้ยายนะมาคอยบอกอาการนะแล้วอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับหมอจะรักษายายของอังสุมาลินได้หรือไม่นะครับพรุ่งนี้มาชมกันต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วท่านที่อยากจะติชมรายการของเราติชมมาได้ที่ชวนชื่น .hifi.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับชวนชื่นโชว์ชวนหาชวนหาบุกกันมาถึงที่มีแต่เรื่องจี้จี้จี้